สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอัปเดตหน่อยสิอัปเดตโซนนี้หน่อยช่องนี้จะเป็นช่องที่อัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นพลันส์นะคะดูสิหม่องนี้ไม่ได้อัปเดตนานแล้วดูหน่อยเริ่มแต่ตรงนี้ก่อนเลยผักเป็ดญี่ปุ่นตัดกินไปเรียบร้อยเอาไปต้มจืดแล้วก็เอาไปผัดน้ำมันหอยเนี่ยผักชีช้างเนี่ยผักชีลาวโกจูรายังต้องหาข้อมูลที่แท้จริงอยู่นะตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากแกงอ่อมอร่อยอร่อยกินยอดกับส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ก็อร่อยอันนี้สวัสดีชดาแป้นชดาพรมะนาวแป้นชดาพรนะจ๊ะพี่ฝนพี่กบได้ยินไหมจ๊ะเอามาลงหม่องนี้เอามาลงหม่องนี้หนึ่งต้นนะเห็นเปล่าว่าเขาโดนแดดตรงนี้เต็มเต็มถือว่าโอเคนะโตดีแล้วเนี่ยเพราะจากเมล็ดนะวันที่ไปบ้านแม่แขกอ่ะที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันมากเลยได้เม็ดมาเพาะได้ทั้งหลายต้นเนี่ยเอาไปไว้หลังบ้านมั่งเอาไปไว้หน้าบ้านมั่งแป้นชราพรเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีทำไมเรียกแป้นชราพรพี่กบพี่ฝนเขาจำชื่อไม่ได้เลยเรามาขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกได้ยินไหมจ๊ะพี่ฝนกับพี่กบที่บริษัทเราเองทุกคนอาจจะงงใครที่บริษัทเราน่ารักทั้งคู่เลยเนี่ยน่ารักจริงๆน่ารักที่สุดในโลกนี่ดูผักเป็ดญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรให้ดูนี่ก่อนนะอันนี้เป็นโหออกก่อนเขาบอกว่าถ้าปลูกจากหน่อเนี่ยประมาณปีนึงเขาถึงจะแตกกันเนี่ยจะขึ้นหัวมาให้เรากินนะอันนี้คือจุกของสับปะรดภูแลของพี่ดุ๋ยเพื่อนบ้านให้มานะเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราให้มานะเราเอาจุกมาตัดจุกตั้งแต่ที่จุกเขาเล็กๆเลยอ่ะนานมากแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้กินตอนไหนเอามาจิ้มๆไว้เนี่ยถือว่าโอเคนะโตดีอยู่นะเนี่ยตัดจุกสับปะรดอ่ะเวลาไปซื้อจากตลาดมานะสับปะรดแบบใหม่ๆสดๆอย่างนี้ยิ่งดีเลยตัดจุกของเขาเห็นป่ะที่จุกเขามีก้านๆอ่ะตัดออกมาแล้วกดลงดินไปเลยนี่วิธีการปลูกสับปะรดจากหัวจุกเขาอ่ะมีบอกมันแหละโอ้ยแป้นชดาพรนี่คือแป้นชดาพรมะนาวแป้นดอกพิเศษอันนี้ตัดกิ่งปักชำติดง่ายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลให้มันแบบว่าชัดเจนหน่อยโอ้ยย้อนมาดูนี่ตัวดีนะจ๊ะนี่อันนี้คือที่เราไปซื้อจากตลาดมามะยงชิดพันธุ์ดีด้วยนะลูกใหญ่ลูกโตเลยเรากินเสร็จแล้วเอาเม็ดมาฝังไว้เนี่ยตรงนี้ลงดินตรงนี้เป็นที่ปลูกมะม่วงเก่าที่ตายไปแล้วหม่องเนี้ยลงดินนี่เดี๋ยวเราเลี้ยงให้โตๆก่อนโตได้แค่ไหนก็เดี๋ยวจะจัดการเสริมรากดูคิดไว้อย่างนั้นเลยนะเนี่ยจะเอาพวกเนี้ยไม่ใช่เสริมรากเสริมรากแล้วก็หายอดมาเสียบยอดหน้าบ้านเราเอายอดมาเสียบยอดจะได้3ปีจะได้กินมั่งถ้าเพาะจากเมล็ดอ่ะนาน8ปีถึง10ปีอ่ะถึงตอนนั้นเราฟันฟางไม่ดีแล้วก่อนจะได้กินฟันหลุดไปหลายซี่แล้วปีนี้ก็54แล้วจะรอกินมะยงชิดอีก10ปีฟันจะเหลือป่ะเนี่ยฮะเอาให้แดดหน่อยถอนหน่อยถอนนู่นถอนนี่ให้แดดให้แดดมันส่องหน่อยนี่ถอนต้นนู่นต้นนี้อ้าวให้แดดส่องหน่อยมะยงชิดเขาชอบแดดได้หลายต้นอยู่กินเสร็จแล้วมาฝังตั้งหลายต้น
เอาเม็ดมาฝังอู้ได้จังหลายต้นเนี่ยได้แดดแล้วโอเคมะนาวเป็นดอกพิเศษวันที่ใส่เตี่ยเขาย่อยสลายเร็วดีนะต้นกล้วยอ่ะต้นกล้วยสับๆๆๆๆแล้วมาหมกหมกใส่ๆเนี่ยเขาเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ชั้นดีเลยนะต้นกล้วยเนี่ยสวัสดีบักหนุยบักหนุยเพื่อนชราพร คุณอนุสรชื่นคลางได้ยินไหมจ๊ะคุณอนุสรชื่นคลาง ไม่ยอมตายนะเนี่ยดูดิแตกนงแตกหน่อมาแล้วก็โตดีด้วยนะคือเขาอาจจะแบบไก่กลายพันธุ์นะที่เป็นกล้วยนาคอะอาจจะกลายพันธุ์นะแต่เราเคยปลูกแล้วไงตอนนั้นอะเขาออกเครือมาสีอมม่วงเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าเป็นกล้วยนาคที่เพื่อนเราให้มานั่นแหละใช่ป่ะจ๊ะบักหนุ่ยอนุสรเพื่อนเรียนแต่สมัยมัธยมอะคิดดูก็แล้วกันนานไม่นานอะนานไม่นานแล้วคิดดูดิน่ารักมีความฮามากนะบักหนุ่ยเพื่อนเราเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นเห็นป่ะตัดแล้วมาจิ้ม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 ตรงไหนอ่ะปักแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็งอกผักเป็ดญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่น่าปลูกมากเลยรู้ไหมเนี่ยตัดกิ่งจิ้มจิ้มแล้วก็หรือไม่ก็หัน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 แล้วก็ไปโยนโยนแล้วเอาดินกลบเนี่ยเนี่ยโยนโยนของเราที่ทำคลิปไว้ที่ช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plants น่ะปลูกผักเป็ดแบบง่ายๆที่เอาใบไปกินเสร็จแล้วก็หั่น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 ก้านเนี่ยหั่นหั่นก้านแล้วก็ไปโยน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 ลงดินโยนโยนลงพื้นเอาดินกรบรดน้ำเช้าเย็นตอนเนี้ยแตกมาเพียบเลยแตกมาเยอะออกมาเยอะรอกินกล้วยหน้าปักหนึ่งปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะพวกเราอันนี้ก็ใช่เนี่ยนี่เราก็เอามาใส่ไว้อันนี้ก็เป็นมะยงชิดเหมือนกันเนี่ยมะยงชิดทำไมใบเขาแบบกรอบนะอันนี้ลองมาฝังไว้ในกระถางนี่ในวงบ่อซีเมนต์แต่เขาวางบนพื้นปูนนะเขาเนี่ยวางบนพื้นปูนนะเขาไม่มีรอยที่จะรากเจาะเข้าไปลงดินนะจ๊ะเนี่ยบนพื้นปูนซีเมนต์ทั้งนั้นเลยนะมะนาวแป้นดอกพิเศษก็อยู่ในวงบ่อซีเมนต์ที่ไม่มีฝาปิดนะเราเอาน้ำมะพร้าวสับมารองไว้นะจ๊ะมะนาวแป้นดอกของเรานี่ตอนกิ่งไว้เยอะแล้วตอนกิ่งไว้เพียบเลยเดี๋ยวต้องตอนอีกรอลูกนกแข็งแรงบินออกจากรังเราก็จะจัดการไปตอนกิ่งเพิ่มแล้วเพราะกิ่งที่ลูกนกทำรังอยู่อะที่แม่นกก็ทำรังอยู่อะมีกิ่งที่สามารถตอนกิ่งได้อีกตั้งหลายกิ่งมะนาวก็ตัดกิ่งปักชำทิ่มๆกระติดนี่เนี่ยตัดไปจิ้ม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 เนี่ยกดดินให้แน่นๆเอาใบออกให้หมดเอาก้านทิ่มๆเข้าไปแต่โตช้านะเนี่ยก้านอย่างเงี้ยปักชำแบบควบแน่นก็ได้กิ่งแบบนี้ของเราเนี่ยตัดทิ่ม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 ก็ติดรากมะม่วงจักรพรรดิแดงแต่กลายพันธุ์ไปละจำได้แล้วซื้อมาแบบเขาบอกจักรพรรดิแดงอุ้ยตักเป็ดญี่ปุ่นปลูกได้ต้องขยายเป็นเดี๋ยวจะเก็บละหัวเหลืองๆก็เก็บมาละเนี่ยอย่างเงี้ยหวงเขาหัวเหลืองๆเดี๋ยวเราก็จะเก็บแล้วเป็นพวงเชียวสวยเดี๋ยวเนี่ยลามไปเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนหมุนค่อยๆหมุนช้าๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดกิ่งเขาออกแล้วเขาบังอันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นนะเนี่ยมีชะพงชะพลูเต็มไปหมดเลยชะพลูเยอะเลยอ่ะปลูกครั้งเดียวไหลขยายไปทั่วหมดแล้วยิ่งเวลาเขาเป็นดอกนะดอกเขาร่วงนะ
พอดอกเขาร่วงก็ยิ่งขยายไปทั่วเลยทีนี้ธาตุเหล็กเยอะเหมาะแก่คนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกชะพูอร่อยหอมเดี๋ยวจะต้องหาน้ำหมักมาใส่แล้วเนี่ยโตดีนะทับทิมส่วนนี้ที่ตัดกิ่งปักชำก็โตดีฮะสูงดีไล่ไปนู่นเลยนี่ชะอมชะอมที่เราตัดกิ่งปักชำโอ้สูงไปนู่นเลยดูเพิ่งจะเห็นนะว่าสูงไงทับทิมทับทิมนึกว่าจะไม่รอดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเอาตัดใบมงใบไม้มาหมกหมกไว้แล้วเดี๋ยวก็เอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาใส่ใส่ไว้บำรุงเขาโอ้โหนี่ต้นใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่มากนี่นี่ต้นของมะเขือพวงนะเนี่ยตัดไปไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังติดดอกอีกแล้วนะตัดจนกุดตัดแต่งเอาไปขยายพันธุ์ปักจิ้มจิ้มเนี่ยกิ่งเนี่ยตัดปักชำก็ติดง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยนะเป็นเด็กพิเศษมองเนี่ยทั้งหมดเลยอันนี้เอาอะไรมาหมก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 ใส่ไว้เนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีนะไม่ว่าจะตัดอะไรก็แล้วแต่นี่เห็นป่ะเนี่ยเอามาหมกหมกใส่ให้พี่ติ๊ดเนี่ยพี่สุปราณีวันรักกากิจนี่ช่องนี้เป็นช่องที่ยังไม่ค่อยมีใครอุ้ยหัวร่วงไปละเก็บหน่อยยังไม่ค่อยมีใครเห็นช่องเราอัดคลิปไว้ให้คนที่รักการปลูกผักมาดูแบบเพลินๆไงคนที่ชอบปลูกผักสวนครัวใช่ป่ะก็ให้เขากดเข้ามาที่ช่องนี้เราปักหมุดไว้ที่ต้อมชดาต้อมปักหมุดไว้ทุกเกือบทุกช่องแล้วจะได้มีคนรักการปลูกมาเจอแล้วก็จะได้มาดูกันเพลินๆ นี่ของพี่สุปราณีวันรักชาติมะนาวแป้นดอกพิเศษ โอ้ยพี่ติ๊ดนี่อย่างน่ารักเลยนะอยู่ทุกช่องอยู่ทุกช่องบอกเลยว่าอยู่กับเรามานานมากเลยหลายปีอะอยู่ทุกช่อง น่ารักนี่เราเด็ดไปแล้วรอบนึงเด็ดพี่ติ๊ดไปเรียบร้อยพี่ติ๊ดถือว่าแข็งแรงมากเนี่ยอยู่ในวงบ่ออยู่ในวงล้อยาเนี่ยตอนแรกอยู่ตรงนี้ช่องนี้อาจจะยังไม่มีใครรู้นะปลูกในกระถางเนี่ยแบบเนี้ยปลูกในกระถางเนี่ยแล้วมันแตกไส้ไหลออกมาตรงเนี้ยยังไม่รู้จะทำอะไรพี่ติ๊ดเป็นคนบอกเอาล้อยางมาสวมเราเลยย้ายเลยสองตายายย้ายขอบคุณนะคะอย่าให้เจอนะเจอจุ๊บหัวเบ่งนี่ตัดแต่งดูสิตัดแต่งอันชันสีขาวพี่ติ๊ดอ่ะเห็นป่ะกุดเลยเราอยากให้เขาแตกใหม่เพราะเขามีอาการใบเหลืองโทรมเราเลยตัดแต่งของเนี่ยพี่ติ๊ดใหม่เริ่มมีการแตกยอดสวยงามแล้วสาเหตุที่ต้องตัดแต่งเพราะเขามีอาการเหลืองเราก็ยังไม่รู้สาเหตุแล้วก็เอาดินมากลบถมให้แล้วก็ใส่น้ำหมักให้เริ่มแตกยอดสวยงามนะเราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่คิดว่าไม่รู้นะเราก็บำรุงอยู่น่าจะรากลอยเราเพิ่งจะเอาดินมากลบให้นะคาดว่าน่าจะรากลอยนี่ถ้ามีอะไรที่มันแบบอุ๊ยอันนะร่วงถ้ามีหญ้าขึ้นตรงนี้หม่องตรงนี้อะไรก็แล้วแต่นี่เก็บให้หมดเลยเก็บมาใส่ไหนใส่ให้พี่ติ๊ดหมกเนี่ยจะได้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลย
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะต้องมีการตัดแต่งตรงนู่นตรงนี้ตรงนั้นอีกเยอะแยะตะแปะเป็นลมเช้าๆอากาศดีดีคณะเม็กซิโกนี่มะละกอกินใบต้นผงชูรสหรือต้นชัยยาแล้วแต่ใครจะเรียกนะจ๊ะแต่เราชอบเรียกคณะเม็กซิโกกินอร่อยจริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยเด็ดยอดอ่อนๆเค้าเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไปลวกจิ้มน้ำพริกไปผัดน้ำมันหอยไปแกงส้มเวลาเราจะผัดน้ำมันหอยนะเราจะหั่นเขาแบบเล็กๆอ่ะหั่นเล็กๆเล็กๆแล้วเราก็ผัดน้ำมันหอยเลยก้านเขาเนี่ยอ่อนๆเนี่ยอร่อยผัดน้ำมันหอยอร่อยเนี่ยหั่นก้านเขาเล็กๆเนี่ยก้านเขาจะเหนียวหน่อยหั่นเล็กๆอ่ะเออแล้วก็ผัดน้ำมันหอยเลยแกงส้มนี่อย่างอร่อยนะตัดปักชำก็ติดง่ายๆเลยไปโยนๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก้านอย่างเงี้ยเนี่ยไปจิ้มๆก็ติดแล้วเนี่ยลมแรงวันตอมหึ่งเฮ้ยยังไม่ตาย อย่าให้ปลูกอะไรที่มันแบบว่าขยายพันธุ์ง่ายๆอ่ะโอ้โหน่ากินจังเห็นแล้วอยากกินกับเมี่ยงคำเนาะชะพลูเนี่ยอร่อยเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดแต่งกิ่งตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้บังแดดตัดก่อนดีกว่าจะได้เอาใบไปหมกปุ๋ยเนี่ยเราตัดเสร็จแล้วเราสามารถเอาใบไปหมกปุ๋ยได้นะเราไม่เคยทิ้งเพราะว่ามีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลเลยเขาเป็นปุ๋ยได้เก็บกวาดเสร็จแล้วก็หมกเนี่ยใส่กระถางมะนาวเนี่ยมะนาวที่ปลูกบนพื้นปูนซีเมนต์ยังไงก็ต้องให้อาหารเขาดูแลเขาให้ดีๆเพราะว่าเขาหาอาหารเองไม่ได้เหมือนเราเลี้ยงสัตว์หาอาหารเองไม่ได้ไม่ใช่หมาจรก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ลงดินหากินเองได้ครับส่วนพืชผักต่างๆที่อยู่ในกระถางเหมือนเราเลี้ยงหมาจำกัดพื้นที่ในบ้านให้เขานี่แหละหาเองไม่ได้หรอกเราจะต้องเป็นคนป้อนอาหารให้หาอาหารให้เอาวางๆไว้เขามากินเองดูแลอย่างดีนะคนที่ปลูกพืชผักต้นไม้ในกระถางเนี่ยจะต้องดูแลให้ดีๆเราเคยนะแบบว่าปลูกในกระถางแต่ไม่ค่อยได้ดูแลโหโซมมากเลยยิ่งมะนาวนี่ยิ่งโซมเลยโซมจริงๆรดน้ำอย่างเดียวได้ไงมันไม่ได้เลยพวกพืชผักที่อยู่ในกระถางรดน้ำอย่างเดียวไม่ได้เลยนะเขาต้องการอาหารอย่างสม่ำเสมอตัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บพวกนี้แหละไปอยู่ในนู่นไปอยู่ในวงบ่อซีเมนต์เนี่ยหมกนี่ตัดกิ่งให้เขาแตกใหม่เวลาเห็นอะไรมันโสมๆอ่ะต้นไม้โสมๆก็ตัดกิ่งนี่ต้องตัดอ้าวโล่งแล้วเนี่ยโล่งตัดหน่อยไหมตัดไปหลายรอบแล้วเนี่ยตัดอีกหน่อยดีไหมให้เขาเตี้ยๆนะโอเคตัดแล้วก็ไปนี่เลยหมกปุ๋ยทับทิมนี่ด้วยตัดนี่อึ๊บเห็นไหมอุ้ยนี่เดี๋ยวตัดให้เป็นท่อนหนามเยอะชะอมบางคนก็บอกชะอมไร้หนามดีบางคนก็บอกไม่ดีก็ไม่รู้แล้วแ
ปล่อยให้แห้งๆก่อนก็ได้เนี่ยเดี๋ยววางแบบนี้ให้เขาแห้งๆนี่ตัดอีกทับทิมนึกว่าจะเดี๋ยวใส่ทับทิมดีกว่าตัดแล้วก็มาใส่ตัวเขาเองดีกว่าตัดแล้วก็หมกไว้เลยหมกไว้เยอะๆเป็นปุ๋ยชั้นดีนะนี่โอเคโดนแดดแล้วโอเคทับทิมโดนแดดแล้วนะได้ปุ๋ยเยอะเลยใช้ได้ช่วงหน้าฝนเนี่ยเหมาะมากเลยที่ตัดแต่งต้นไม้ต่างๆของเราช่วงหน้าฝนเนี่ยเหมาะมากนะที่ตัดแต่งต้นไม้ต้นไหนโทรมๆตัดซะแป๊บเดียวอ่ะโดนฝนแล้วก็จะแตกเต็มไปหมดเหมาะมากกับการปักชำตอนกิ่งฤดูฝนจะมีความชื้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเหมาะเลยได้ละได้ปุ๋ยเต็มเลยไปละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับชมนะคะ